กลับมากันต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยกระชายขาวตาบีจีนะครับบำรุงสุขภาพด้วยกระชายขาวตาบีจีนะคะมีวิตามินซีจากมะขามป้อมนะคะซึ่งมีเยอะมากนะคะช่วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็บอกไว้ด้วยว่ากระชายขาวตาบีจีก็เรียกว่าดูดซึมได้แบบ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างบำรุงสุขภาพคุณได้อย่างล้ำลึกนะครับวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรโมชั่นเลยนะครับ1กระปุก30แคปซูลด้วยกันฮะกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้จัดไปเลยฮะในรายการของเรามีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยครับคุณผู้ชมเบอร์นี้ฮะ0957184624นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมากันต่อค่ะมาในช่วงนี้นะครับไปดูคุณโบดีกว่าครับอดีตผู้จัดการของคุณเปิ้ลไอรินเตรียมตัวแล้วนะครับพร้อมกับทนายสู้คดีเรียบร้อยนะฮะประเด็นนี้นะครับเห็นเมื่อวานแม่โพสต์ด้วยนะครับบอกว่าโบอดีตผู้จัดการเปิ้ลเตรียมทนายดังสาครสิริชัยทนายดาราแล้วก็นักการเมืองเจ้าพ่อนางงามเตรียมสู้คดีนะฮะเอาเรื่องนี้ยังไงคุณแม่ก็ไปปรึกษาพี่สาครสิริชัยคือเมื่อวันก่อนไปงานประกวดมิสเอิร์ธมาแล้วก็เจอน้องๆ นักข่าวหลายคนเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโบเนี่ยมันไปปรึกษาพี่สาครไปกับน้องไอ้นี่ไงเน็ตไอดอลชื่อดังเซ็กซี่ฝันใจโอมน้องเพชชี่รู้จักป่ะน้องเพชชี่ใครวะน้ำตาลพักก้อนเพชรปักปลาเหรอเออเขาชื่อเพชรปักปลาเขาชื่อเพชชี่อ๋อเหรอเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาชื่อเพชชี่ไม่รู้จักแล้วเป็นเพชรปักปลาปากปลาหน้าเป๊ะเพชรปากปลาหน้าเป๊ะรู้จักแต่แค่ชื่อนี้เพชชี่ไม่รู้จักเขาชื่อเพชชี่นะคะแล้วเสร็จทีนี้เขาไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่สาครเพราะพี่กับเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่อยู่ตรงซอยลาดพร้าวนะคะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะคะก็ปรึกษากันไปรายละเอียดยังไม่ได้คุยกับพี่สาครแต่เดี๋ยวเราเล่าประวัติพี่สาครก่อนพี่สาครนี่เป็นทนายความส่วนตัวของอิงฟ้าวราหะนะคะแล้วก็เป็นทนายส่วนตัวของพี่นวัดอิสระไกรศีลแล้วก็เป็นทนายของนักการเมืองแล้วก็เป็นทนายของดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นทนายส่วนตัวของไผ่วันพอยก็เดี๋ยวเขาไปปรึกษาก่อนนะคะว่ายังไงส่วนที่ว่านักข่าวคุยกันจริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรจะไปแจ้งความนะคะแต่เห็นว่านักข่าวโทรไปหาเปิ้ลทุกคนเขาบอกว่าเปิ้ลก็แบบว่าปรีสใส่นักข่าวทุกคนเรื่องนี้มันไม่ควรไปแจ้งความจากไอ้โบมันเพราะว่าการที่นะคะการที่ดารากับผู้จัดการเนี่ยนะคะจะมีการฉีกซองกันไปเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าหักค่าตัวกันไปก่อนมันเป็นเรื่องปกติของมันเป็นธรรมเนียมของคนในวงการบันเทิงอยู่แล้วนะคะจะบอกไม่บอกยังไงถ้าเกิดตอนแรกตกลงว่าหมื่นหนึ่งก็ได้แค่หมื่นหนึ่งส่วนเขาจะฉีกไปเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเขารู้กันเพราะอาชีพดาราเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะคะหรือ personal manager เนี่ยมันต้องดูแลดาราหมดเปรียบเสมือน PR เปรียบเสมือนไม้กันหมาดูแลแม้กระทั่งชุดเสื้อผ้าหน้าผมบางคนต้องลงไปถึงกางเกงในนะคะนะคะบางคนต้องลงไปถึงผ้าอนามัยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเปิ้ลนะคะไปถึงผ้าอนามัยด้วยเขาต้องดูแลให้หมดเลยทุกอย่างการไปรับงานทีนี้กลับมาการไปฉีกซองแล้วบอกว่าก็เขาตกลงกับเปิ้ลแล้วเขาตกลงกับเปิ้ลแล้วว่าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเปิ้ลก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วเพราะว่าโบเนี่ยเขาก็ต้องได้ 5,000 ในส่วนที่เขาได้เกินมาเพราะว่าเขาอย่าลืมนะคะไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่แค่เส้นลาดพร้าวนะคะมันไปไกลถึงปทุมธานีนะคะมันก็ต้องมันไม่ได้ไปด้วยน้ำนะคะหรือไปด้วยเรือนะคะมันต้องนั่งรถไปขับรถไปมันก็ต้องเสียค่ารถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5,000 ก็สมน้ำสมเนื้อแล้วนะคะถามว่าผิดไหมสำหรับตัวพี่เนี่ยนะคะมองยังไงก็ผู้จัดการกับดารามันก็เหมือนพี่กับน้องอ่ะเข้าใจไหมอ่ะมันคือพี่กับน้องอ่ะมันก็แม่หลายคนก็เป็นผู้จัดการได้นางเอกหลายคนมันก็เหมือนแม่กับลูกพี่กับน้องอ่ะเหมือนก็คือคนในครอบครัวเดียวกันกินอยู่ด้วยกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เขาจะหยิบออกไป 5,000 ถือว่าไม่ผิดค่ะแล้วเปิ้ลก็ได้ในส่วนที่เปิ้ลต้องการก็คือ 10,000 เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจเปิ้ลว่าจะไปแจ้งความจับเขาทำไมนะคะมันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนดีเป็นคนที่สปอร์ตคนหนึ่งเลยแต่ว่าไม่น่ามาแจ้งความจับผู้จัดการตัวเองในเรื่องแค่นี้ถ้าผู้จัดการขโมยเงิน50ล้านอย่างเงี้ยหรือช่อโกงไป50ล้านอย่างเงี้ยเปิ้ลแจ้งความจับเนี่ย ทุกคนในข่าวก็จะเห็นใจเปิ้ลแต่บอก 5,000 ซึ่งมันเป็นส่วนต่างที่ไอ้โบมันต้องได้เนี่ยให้มันไปเถอะเปิ้ล
คนทำบุญทุกเช้าอย่างเปิ้ลคนใจบุญสุนทานไหว้พระทุกวันอย่างเปิ้ลนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันอย่างเปิ้ลเปิ้ลต้องให้อภัยมันต้องไปให้มันไปเถอะเพราะมันต่อรองมันหน้าที่ผู้จัดการมันคือต่อรองค่าตัวให้เราทุกคนมันต้องได้อย่างนี้กันหมดเขาก็หักกันอย่างนี้กันหมดบางคนไม่รู้เรื่องมันลักทรัพย์ใช่ตามกฎหมายมันคือลักทรัพย์แต่ธรรมเนียมของวงการบันเทิงมันไม่ถือเป็นการลักทรัพย์มันถือว่าเขาต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กันและกันเนี่ยทางด้านโดยก่อนหน้านั้นในฝั่งของคุณโบเองเนี่ยก็ซึ่งถูกคุณเปิ้ลไอรินแจ้งความนะได้มีการชี้แจงในมุมฝั่งตัวเองได้มีการไลฟ์สดเนาะแล้วก็พูดยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ลักทรัพย์นะเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นในคลิปคือเห็นว่าโบหยิบเงินจากซองที่ทางรายการจ่ายให้คุณเปิ้ลไอรินเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์แต่อย่างที่คุณเปิ้ลเขาเข้าใจนะคะอันนี้เขาบอกมาจริงๆแล้วโบเนี่ยได้ตกลงค่าตัวคุณเปิ้ลไอรินไว้แล้วว่างานออกรายการในรายการในการนี้ราคายังไงราคา10,000บัตรเช่าของคุณเปิ้ลคือ10,000ตกลงไว้ซึ่งคุณเปิ้ลไอรินก็ตกลงรับงานนี้ว่า10,000เปิ้ลมาออกรายการอะไรนะคุยทุกอะไรดราม่าเนี่ยของน้องป่อเปี๊ยะตกลงไว้10,000คือเปิ้ลต้องได้รับเข้าเงินบัญชีเปิ้ลต้อง10,000ครับซึ่งคุณเปิ้ลก็ได้มีการโพสต์ไว้บน Facebook ส่วนตัวว่าแจ้งว่าค่าจ้างน่ะ10,000บาทแต่โบขายงานได้ใช่ในราคา15,000ถูกต้องดังนั้นแน่นอนว่าส่วนต่างต้องเป็นของไอ้โบก็ต้องก็พึงได้โดยชอบธรรมมันเป็นของไอ้โบคนในวงการบันเทิงเขาพูดกันหมดว่า 5,000 มันต้องให้โบมันไปเพราะไอ้โบมันไม่ได้ไปเดินไปเวิร์คพอยต์ไปอยู่ปฐมมันต้องได้ส่วนต่างเหมือนคนไปดีลงานโฆษณาอย่างเงี้ยพี่เป็นผู้จัดการอีโอมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปได้โฆษณาเขาเรียกถุงยาอนามัยอย่างเงี้ยอีโอมบอกว่าฉันถามอีโอมมึงเอาเท่าไหร่ถุงยาอนามัยยี่ห้อนี้เอาล้านหนึ่งอีโอมบอกล้านหนึ่งฉันบอกว่าฉันก็เลยบอกแล้วฉันก็ไปนั่นไปบอกว่าฉันก็นั่นไปปากพะล่วงไปบอกลูกค้าบอกอีโอมเอาล้านห้าแล้วลูกค้าแบบชอบอีโอมมากลูกค้ายอมจ่ายล้านห้าเพราะฉะนั้นอีโอมก็ต้องเอาส่วนล้านหนึ่งไปล้านห้าฉันต้องตัดออกมาเลยเรื่องปกติวงการบันเทิงมันเป็นอย่างนี้มา30-40ปีแล้วแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งอีโอมบอกว่าอีพี่เต๋าไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยได้ 500,000 ก็ฟ้องอีพี่เต๋าเอาไม่ทำเหี้ยเลยกูประสานให้มึงกูยกโทรศัพท์ให้มึงกูเป็นเพื่อนมึงกูอยู่กับมึงหาข้าวหาน้ำให้มึงแดกทำทุกอย่างอย่างขี้ข้ามึงเป็นทาสมึงเลยกูก็ต้องได้ 500,000 สิเพราะกูเขานายหน้าที่ดินเขาก็อย่างนี้กันทางนั้น 3% เพราะเขาขายได้เสร็จก็ต้องตัด 3% ให้เขามันผิดอะไรอ่ะเราไม่ต้องไปแจ้งจับกันนะคุยกันดีๆคุยกันดีๆคนดีด้วยกันทั้งคู่นะคะคนดีคนใจบุญด้วยกันทั้งคู่มาแจ้งจับกันแค่เงิน 5,000 พี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องโอมก็พอใจกับเงินล้านหนึ่งถูกต้องไหมถูกต้องก็คือเราไม่ได้ติดใจล้านหนึ่งเราพอใจล้านหนึ่งจบแต่สมมติว่าขอล้านหนึ่งแม่ไปเรียกมาเท่าไหร่ล้านห้าล้านห้าไม่ได้ไปห้าใส่แล้วแม่ยังมาหักของโอมอีกอันนี้ไม่ได้อันนี้ผมก็สามารถบวยวายได้ก็รู้หมายถึงว่าถ้าเราจะแล้วถ้าไอโบเนี่ยมันไปตกลงกับเปิ้ลไว้เนี่ยสมมุติว่าตกลงว่าเปิ้ล10,000อย่างเงี้ยแล้วไอโบไปเรียกมา10,500และไอโบหักเปิ้ลไปอีก 30% ไม่อ่ะเปิ้ลไป 1,000 ให้เปิ้ลได้ 9,000 อย่างเงี้ยอย่างนั้นสิคอยไปด่ากูจะด่ามึงไปแจ้งความจับไอโบกูจะไม่ว่าเลยนี่ไอโบมันทำงานมันก็งกเหนื่อยจะตายห่ามันก็ต้องได้ค่าส่วนต่างของมันมันก็หักตรงไปตรงมา10,000ก็ให้เปิ้ล10,000ก็จบไอโบมันก็หักส่วนต่างของมันไป 5,000 มันไม่ได้เดินไปทำงานนะเปิ้ลมันนั่งรถไปทำงานมันต้องดูแลมึงตลอดที่มึงถ่ายรายการใจเย็นๆโอ้ยเพื่อนฝูงกันทางนั้นจะไปทะเลาะกันทำไมครับนั่นแหละก็คุณโบก็เตรียมตัวปรึกษาทนายแล้วเรียบร้อยพิสาพรศิริชัยก็ไปสู้กันทางด้านของป่อเปี๊ยะก็ทนายเหมือนกันแล้วก็เตรียมเขาเสียหายวันนี้ก็เดือดครับแล้วไปบอกว่าป่อเปี๊ยะกับไอ้โบไปเลยนะรวมมือกันแล้วป่อเปี๊ยะเขาจะมาโกงไม่ 5,000 คูปอน 5,000 ถ้า50ล้านคุณยังพอคิดหน่อยนี่ 5,000 ขอกันยิ่งขอกันมากกว่านี้ยังได้เลยนะขอ 50,000 ฉันว่าป่อเปี๊ยะมันก็ให้นะฉันว่าเปิ้ลเอ้ยเปิ้ลใจเย็นๆเพื่อนทุกคนรักมึงไม่มีใครเกลียดมึงทุกคนรักมึงหมดแต่มึงต้องใจเย็นๆเปิดใจไม่ใช่ใครโทรไปมึงด่าหมดไม่ได้มึงต้องใจเย็นๆยังไงอะโทรไปด่าหมดคือไงนักข่าวเขาโทรไปให้เปิ้ลเป็นเพื่อนฝูงกันมันดูแลกันมามันใจเย็นๆเลยเปิ้ลเขาบอกไอ้เปิ้ลนู้นใส่หมดเลยมีนใส่หมดเลยมันไม่ได้มันต้องค่อยๆคุยกันเปิ้ล
ทุกคนรักเปิ้ลหมดเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนสปอร์ตเปิ้ลเป็นคนดีเปิ้ลเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เปิ้ลเป็นคนคิดบวกกับคนตลอดเวลาถึงแม้ว่าทางการเมืองเปิ้ลอาจจะรักชอบอีกคนนึงซึ่งอีกหลายคนที่ก็จะไม่ได้รักชอบเหมือนเปิ้ลแต่ทุกคนก็มองข้ามตรงนี้ไปได้ทุกคนก็ไม่ได้มองเพราะว่าทุกคนมองที่เปิ้ลเป็นเปิ้ลเปิ้ลเป็นคนใจดีอ่ะเอออย่าให้ภาพนี้มันหายไปกับเงินแค่ 5,000 เปิ้ลคือเงินพวกเนี้ยเปิ้ลก็รู้อยู่แล้วมันเป็นธรรมเนียมใครทำงานอะไรมาผู้จัดการต้องหักก่อนเขาก็เปิดซองกระเป๋าดาราเขาก็หักกันเลยตรงนั้นมันไม่เกี่ยวเปิ้ลก็ได้ในส่วนที่เปิ้ลได้แล้วค่อยๆ คุยกันใจเย็นๆเชื่อพี่อย่าไปแจ้งความมันเป็นเรื่องแล้วเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาใครจะกล้าจ้างเปิ้ลทีเนี้ยใครจะกล้าเป็นผู้จัดการเปิ้ลทุกคนก็กลัวกันหมดอ่ะเออทุกคนก็กลัวไม่เอาดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนเหมือนในโบเข้าใจไหมอ่ะต้องใจเย็นๆค่อยๆ คุยค่อยๆเคลียร์กันเออถ้าไอ้โบมันโกงเปิ้ล50 ล้านอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมึงแจ้งความจับไปเลยอันนี้ 5,000 มันต้องเป็นส่วนที่ไอ้โบมันต้องได้อยู่แล้วพอไปถามเรื่องกฎหมายเอ๊ะไม่รักทรัพย์มันเป็นธรรมเนียมของวงการบันเทิงเขาหักได้ก่อนเออเขาหักไปก่อนเขาหักได้เลยเพราะว่าตัวเขาก็ให้ดาราเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้วแล้วเขาหักก่อนเลยเขาก็หักกันเลยทั้งจะต่อหน้ารับหลังเขาก็หักเลยก็เหมือนที่บอกว่าขายโฆษณามาอีโอมบอกว่าขอพรีเซนเตอร์ตัวนี้ล้านหนึ่งอีเต๋าขายได้ล้านห้าหรือ2 ล้านอย่างเงี้ยอีเต๋าก็ต้องได้ส่วนต่างเลยอีเต๋าก็หักไปเลยแล้วก็โอนให้อีโอมเน็ตๆจบแล้วอีโอมก็ไปจัดการโอ้ยค่อยๆ คุยกันจ้าคนไม่รู้จะบอกว่าไอ้โบรักทรัพย์แต่ถ้าคนอยู่ในวงการบันเทิงเขารู้มันคือธรรมเนียมมันคือธรรมเนียมที่เขาต้องหักกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมแล้วไม่ให้เขาเออจ้าส่วนสมมุติว่าเปิ้ลได้มา10,000แล้วเปิ้ลบอกว่าเอ้ยสงสารไอ้โบจังมันมานั่งรอกูทั้งวันเลยเออเปิ้ลจะให้อีก1,000-2,000อันนั้นก็น้ำใจเปิ้ลเออแต่เปิ้ลเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วพี่เชื่อว่าเปิ้ลให้อยู่แล้วแต่ว่าไปถอนแจ้งความอย่าไปทะเลาะกันเลยเปิ้ลเออใจเย็นๆเออนะครับอ่ะมาเปลี่ยนประเด็นบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูอิงฟ้าดีกว่าครับผวาโดนแฟนคลับตามขู่ฆ่าแล้วนะครับตอนนี้นะฮะใครไปขู่ฆ่าน้องอิงฟ้าอิงฟ้าวราหะครับล่าสุดออกมาเปิดใจกลางงานอีเวนต์ครับกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ไปเล่าในรายการว่าตัวเองเนี่ยถูกแฟนคลับตามขู่ฆ่าอิงฟ้ามีการเปิดเผยแบบนี้บอกว่าไม่ถึงขั้นโดนติด GPS นะแต่ที่น่ากลัวคือก่อนหน้านี้เนี่ยใน Twitter เขาไม่อยากจะให้เราสมหวังกับใครด้วยนะฮะไม่อยากให้มีคู่จิ้นนะครับเขาก็โพสต์รูปปืนบ้างแหละแล้วก็มาเจอแล้วก็ให้คนไปคุยเลยนะฮะซึ่งงานนี้เองเนี่ยเราก็เข้าไปถามว่าต้องการอะไรยอมรับว่ากลัวเหมือนกันแต่ก็เซฟตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเลยมาหน้างานเหมือนเดิมแต่อ่อนลงเอาดอกไม้มาให้เราก็บอกทีมงานว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ช่วงตอนเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยหลังจากนั้นก็มีคนมามีอีกกลุ่มนึงมารอที่คอนโดเราก็ไปแจ้งนิติไปนะฮะยอมรับว่าเป็นความเป็นส่วนตัวนะหายไปหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยเรื่องมารยาทก็ดีมันไม่ควรทำถูกไหมล่ะควรไหมอะไรเช่น FC ไปยันคอนโดเขาเนี่ยมันควรไหมก็แล้วแต่อ่ะไม่แล้วแต่สิอิงฟ้าบอกไม่ได้ความเป็นส่วนตัวหายเรื่องมารยาทที่สำนึกมันต้องมีนิดนึงคนพวกนี้เขาก็จะไม่มองอย่างไรเขาก็จะมองว่าอยากจะไปก็ไปเออแต่ว่าอิงฟ้าบอกว่าหลังๆไม่ค่อยมีแล้วช่วงแรกๆก็มีที่แบบจิ้นใหม่ๆอะไรเงี้ยมีโพสต์รูปปงรูปรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็งานนี้อิงฟ้าก็มาเล่าประสบการณ์ว่าไปเจอแบบจะเลยนะไปถามเลยนะเพราะว่าเป็น FC ที่อยู่หน้าเวทีอยู่แล้วไงแล้วก็ไปถามว่าเนี่ยต้องการอะไรอ่ะชอบโพสต์รูปปืนชอบมาขู่ฆ่ามีก็ความขู่ฆ่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเลยค่ะนะคะจบไปเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณขมิ้นชันตาบีจีไม่ใช่ขมิ้นสิตากระชายขาวตาบีจีเมื่อวานกูขายของทุกคนก็ยังมาสั่งกระชายขาวกูนะงงมากเลยแทนที่จะโทรมาช่องนี้นะคะก็บำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็มีวิตามินซีที่มากสุดๆจากมะขามป้อมด้วยเช่นเดียวกันไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะรับประทานได้วันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะคุณผู้ชมนะครับ1 กระปุก30 แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290 บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5 กระปุกราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับกระจายข่าวตราบีจีชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ